เรากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อเนื่องนะครับตอนนี้หลายพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบกันอย่างหนักโดยเฉพาะพื้นที่ตามจังหวัดในภาคอีสานเช่นเดียวกับที่อำเภอพลทรายจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีการประเมินกันเบื้องต้นว่าน่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบมากกว่า 60,000 ไร่ชวนคุยกันต่อกับคุณณัฏฐยานะครับตอนนี้ก็เลยเห็นภาพของความช่วยเหลือไม่ใช่แค่หน่วยงานภาครัฐหรือว่าพี่น้องประชาชนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยพระสงฆ์ก็ต้องลงไปช่วยชาวบ้านเหมือนกันนะครับใช่ค่ะเพราะว่าความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยรอหน่วยงานรัฐก็อาจไม่เพียงพอค่ะคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดเขาจึงลงไปช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็ชุมชนแล้วก็วัดเนี่ยตอนนี้รวม16แห่งแล้วค่ะคุณผู้ชมคะพิกัดแรกเช้านี้ค่ะเรียกได้ว่าคุณพระช่วยค่ะพระคุณเจ้าร่วมลงพื้นที่รายงานถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านในตำบลสามขาอำเภอท่าหาดยาวอีกพื้นที่น้ำท่วมหนักของอำเภอโพนทรายนะคะพร้อมกับแบ่งปันความช่วยเหลือค่ะนักข่าวพลเมืองพระครูเกษตรสราธิรักค่ะรายงานว่าชุมชนที่นี่อยู่ใกล้กับแม่น้ำมูลค่ะรอยต่อจังหวัดร้อยเอ็ดและสุรินทร์รวมถึงลำน้ำเสียวทำให้มีน้ำเอ่อเข้าท่วมชุมชนนานกว่า3สัปดาห์แล้วค่ะเฉพาะที่บ้านสามขาถูกน้ำท่วมกว่า200หลังคาเรือนฝ่ายสาธารณสงเคราะห์มหาเถรสมาคมโดยคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับหน่วยงานต่างๆค่ะจึงลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแก่พระคุณเจ้าในวัดต่างๆและญาติโยมที่ถูกน้ำท่วมค่ะเรียกว่าทุกพื้นที่นะครับได้ร่วมเดินทางมาเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ในพื้นที่อำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินทางไปที่พื้นที่บ้านสามขาบ้านท่าหาดยาวบ้านหมากยานะครับอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับรถจมน้ำจมโม่ไส้เพียงครับกับมีอันเอาไปท่านกับท่านนั่นละกันกับไปมาพอท่านกับมีครับครับส่วนสามอาทิตย์แล้วครับลำบากยังไงเนี่ยโอ้ยลำบากครับลำบากครับมาหมูมาเปี๊ยกไก่ก็ร้อยน้ำองรองแรงแรงอยู่ครับอาหารการกินที่ทั้งไหนอาหารการกินก็กินน้ำผู้เพิ่นมาแจกครับมาช่วยกันครับในวันนี้ก็ส่งข้อไปทั้งหมด11วัด16วัดนะครับของอำเภอโพนทรายซึ่งในการช่วยเหลือนั้นเราก็จะได้ดำเนินการต่อไปให้ครบทั้ง20อำเภอที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ7อำเภอนะครับ